กลับมาเรื่องนี้ประเดี๋ยวจะถูกด่าเรามวยนานไปหน่อยเรื่องตอนต้นรายการเราเปิดด้วยการเอาภาพรถ MPV สีขาวคันหนึ่งขึ้นจ อเราบอกว่ากล้องวงจรปิดแถวๆคุกคลองเปรมถนนงามวงวานสามารถจับภาพของรถคันนี้ได้ค่ะและยังมีข้อมูลอื่นๆอีกมากมายเพราะตำรวจไปแกะรอยระบุว่า MPV สีขาวคันนี้ขนผู้ชาย2คนขนผู้หญิง1คนค่ะเข้าไปที่พระบรมฉายารักษ์ด้านหน้าของคุกของเปรมผู้ชาย2คนลงจากรถเอาน้ำมันเบนซินราดแล้วจุดไฟเผาและผู้หญิงทำหน้าที่ถ่ายคลิปทำหน้าที่ถ่ายคลิปคาดว่าจะเอาไปโชว์ในโซเชียลจะไปส่งในโซเชียลมีเดียอะไรประมาณนั้นไม่รู้ที่ไหนทีนี้เขาบอกว่าตำรวจเขาแกะรอยจากรถคันนั้นนะไปที่ผู้ชาย2คนและผู้หญิง1คนแล้วก็ย้อนรอยกลับไปถึงที่พักของผู้ชาย1ใน2คนนั้นด้วยค่ะเช็คทะเบียนรถด้วยอยากรู้ว่าใครเป็นเจ้าของรถรู้หมดแล้วนั่นแหละมันต้องแกะรอยทั้งระบบแบบนี้แล้วก็รู้หมดละครับเราจะไปกันที่ค่ะเราจะไปตรวจสอบเรื่องนี้กับว่าที่ร้อยตีธนกฤตจิตอารีรัตน์นะคะเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมค่ะที่จริงคุณสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมก็อยากจะพูดนะแต่ว่าติดประชุมครม.วันนี้มีประชุมคณะรัฐมนตรีดังนั้นเราจึงต้องกราบรบกวนเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม คุณธนกฤตจิตอารีรัตน์สักครู่สวัสดีค่ะท่านเลขาค่ะสวัสดีครับครับสวัสดีครับท่านดนัยครับและคุณอมรรัตน์ครับครับคุณธนกฤตครับฟันธงตรงประเด็นเราต่อทิกซอหลักฐานต่อทิกซอข้อมูลได้ครบถ้วนแล้วใช่ไหมครับว่ารถ MPV สีขาวขนคนเข้าไปเผาอะไรต่อมีอะไรนั้นนะครับเป็นรถของใครทราบแล้วใช่ไหมฮะแล้วเชื่อมโยงถึงใครเป็นรถของใครฮะค่ะคือรถเนี่ยนะครับในทางการสืบสวนของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยทราบว่าเป็นรถอะไรนะครับแล้วก็แผ่นป้ายทะเบียนอาจจะยังไม่ชัดแต่ว่าเราก็ทราบเพราะเนื่องจากเรามีไทม์ไลน์ในการที่เขาเดินทางมานะครับจากหลายท้องที่นะครับค่ะต่อเนื่องกันมาจนถึงจุดเกิดเหตุนะครับแล้วก็มาก่อเหตุนะครับก็มีชาย2คนนะครับแล้วก็จะมีผู้หญิง1คนนะครับที่มากระทำการแล้วก็เป็นการเตรียมการมาอย่างก่อนแน่นอนชัดเจนเนื่องจากมีเป็นน้ำมันนะครับแล้วก็ไฟแช็กมาจุดเผาครับไฟชักด้วยครับเรื่องนี้ชัดเจนมีอัตราโทษสูงครับเกี่ยวกับเรื่องของการวางเพลิงเผาทรัพย์นะครับแล้วก็เรื่องของการที่เผาพระบรมฉายาลักษณ์นี่ก็ถือว่ามีความผิดชัดเจนในเรื่องของมาตรา112นะครับเราก็ดำเนินคดีแล้วก็บุกรุกสถานที่ราชการนะครับแล้วก็มีการโพสต์ภาพทั้งหลายในทางที่ทำให้เกิดความเสียหายเนี่ยก็เรื่องของความผิดตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ตอนที่4ข้อหาที่เราอ๋อ4ข้อหาค่ะข้อหาที่4คอมพิวเตอร์พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์นั่นหมายความว่าเขาเอาภาพการเผาภาพบรมฉายาลักษณ์ไปโพสต์ในโซเชียลแล้วเหรอฮะใช่ครับอ๋องั้นก็ยิ่งตามได้ใช่ไหมคะว่าเป็นใครใช่ไหมใครเป็นคนโพสต์มือแรกเอากันอย่างนี้คุณธนกิจฟันธงเลยทะเบียนรถ MPV สีขาวคันนั้นเนี่ยเท่าที่ทราบเราไปเช็คแล้วตกลงเป็นรถของแม่นักร้องคนหนึ่งใช่ไหมแนวทางมันจะเป็นประมาณนั้นครับแต่ก็จะไปพันกับเรื่องของเท่าที่ทราบนะครับก็จะมีผู้อยู่เบื้องหลังหลายคนนะครับท่านสมศักดิ์เทพสุทินเนี่ยท่านกรุณาใช้วิธีการของการขยายผลแบบเวลาจับยาเสพติดเรื่องของการฟอกเงินเนี่ยวันนี้เราใช้วิธีการสืบสวนแบบขยายเครือข่ายแบบใยแมงมุมเลยว่าใครเกี่ยวข้องบ้างนะครับที่ทำให้เกิดความเสียหายเราดำเนินคดีหมดนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะขออนุญาตคลี่ทีละเครือข่ายกันแล้วกันเริ่มกันนี้ก่อนทะเบียนรถคันนั้นเช็คแล้วเนี่ยตามทะเบียนนะตามทะเบียนไม่ได้บอกว่าเขากระทำการจริงๆเธอกระทำการจริงๆนะตามทะเบียนรถเนี่ยเจ้าของหรือผู้ครอบครองก็คือคุณแม่ของนักร้องคนหนึ่งใช่ไหมฮะแนวทางที่บอกเป็นประมาณนั้นครับโอเคนักร้องคนนั้นร่วมเคลื่อนไหวทางการเมืองเป็นระยะเป็นเนืองนิดใช่ไหมครับก็ต่อเนื่องมาอยู่โดยตลอดฮะโอเคเมื่อปฏิบัติการเสร็จสับเรียบร้อยรถคันนั้นพร้อมกับสองชายหนึ่งหญิงก็ขับกลับไปที่พักของนักร้องใช่ไหมครับตรงปลายทางตรงนี้อยู่ในระหว่างการสืบสวนว่าจะเป็นอย่างไรรอเจ้าหน้าที่ตำรวจสรุปให้ทราบอีกทีนะครับแต่ทราบว่ารถเนี่ยออกจากจุดเริ่มต้นแล้วไปที่ไหนอย่างไรครับทราบนะครับเอาเป็นว่ารถคันนั้นออกจากไหนครับออกจากจุดไหนฮะจุดเริ่มต้นมาจากไหนย่านไหนย่านไหนบริเวณก็มาหลายท้องที่ต่อเนื่องกันนะครับเพราะเนื่องจากว่ามันมีทั้งผ่านมาทางท้องที่สน.ประชาชื่นท้องที่สน.ทุ่งสองห้องนะครับ
กว้างไว้อยู่2อย่างน้อยก็2ท้องที่ต่อเนื่องกันนะครับโอเคทีนี้เมื่อเขาปฏิบัติการเสร็จเขาไปไหนเออรถคันนี้ปลายทางก็เห็นว่ามีตามเกาะติดไปเจอละเจอละไปไหนอันนี้เนี่ยเดี๋ยวทางเจ้าที่ตำรวจเขายังไม่รายงานผลมาฮะแต่ว่าผมพอทราบว่ามันเป็นอย่างนั้นนะครับเดี๋ยวจะไปทำให้กระทบกันโอเคได้ในการสืบสวนแต่เมื่อสักครู่คุณธนกฤษบอกว่าเจ้าหน้าที่เจาะจนกระทั่งรู้แล้วว่ามีผู้อยู่เบื้องหลังหลายคนใช่ไหมฮะครับไม่ใช่แค่สองชายกับหนึ่งหญิงที่กระทำการในคืนวันนั้นใช่ไหมฮะครับมีมากใช่ครับผู้อยู่เบื้องหลังหลายคนเราแกะรอยได้อย่างไรเราเจอได้อย่างไรครับแกะรอยจากอะไรก็คงมีในเรื่องของการติดต่อสื่อสารเราก็มีข้อมูลเรื่องการติดต่อเชื่อมโยงกันอยู่อ๋อติดตามตรวจสอบโทรศัพท์ด้วยใช่ไหมคะใช่ครับอ๋อรู้ละก็เอาเบอร์โทรศัพท์เอาเบอร์มือถือของนักร้องคนนั้นมาแกะติดต่อใครบ้างคุยอะไรกับใครผ่านโทรศัพท์ส่งข้อความส่งภาพระหว่างกันกับกลุ่มไหนประมาณนั้นถ่ายเสร็จก็ถ่ายแล้วเอาภาพนั้นส่งไปที่ใครอะไรประมาณนั้นรู้ประมาณนี้ใช่ไหมฮะครับเพราะถ้าไล่มันต้องไล่ตามประสบการณ์ในการสืบสวนของตำรวจนี่ผมว่าตำรวจไทยเก่งฮะทำได้ชัดเจนครับแต่ผมเชื่อว่าตำรวจไทยเก่งสุดในโลกฮะถ้าตำรวจไทยถ้าจะจับมาจับได้ไอ้ที่จับไม่ได้ไม่มีอารมณ์จับนะฮะประมาณนี้ก็แล้วกันนักร้องดังคนนั้นมีบทบาทในม็อบเป็นระยะใช่ไหมครับก็ต่อเนื่องมาโดยตลอดฮะกำลังถูกดำเนินคดีด้วยข้อหาอื่นๆอยู่ใช่ไหมครับผมไม่แน่ใจว่าเขาถูกกี่ข้อหานะครับแต่ก็เท่าที่ทราบก็หามีคดีอยู่ใช่ไหมครับก่อนหน้านี้อยู่ระหว่างประกันตัวใช่ไหมฮะไม่แน่ใจนะครับว่าประกันตัวหรือเปล่าเดี๋ยวต้องไปเช็คที่เรือนจำอีกทีฮะเอ๊ะแล้วผู้หญิงคนนั้นใครอ่ะผมอยากรู้จากผู้หญิงคนนั้นที่ทำที่ถ่ายรูปอ่ะถ่ายคลิปเออเดี๋ยวช่วงบ่ายวันนี้คงจะมีเรื่องของการขอศาลอนุมัติออกหมายจับอ๋อฮะบ่ายวันนี้จะขอศาลออกหมายจับกี่คนคะทั้งหมดกี่คนคะเฉพาะ3หรือมากกว่านี้คะตอนนี้ที่พบคือ3คนเราต้องขอทั้งหมดฮะอ๋อแต่ที่ขยายผลบอกว่ามีมากกว่านี้ในเครือข่ายนี่ยังไม่ออกหมายรอบนี้ใช่ไหมคะเรื่องนี้ท่านรัฐมนตรีสมศักดิ์ท่านก่อติดเรื่องนี้ฮะท่านครับครับเชิญมาบูรณาการร่วมกันระหว่างเจ้าที่ตำรวจและกรมราชทัณฑ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยให้ขยายผลเอามาเรื่องนี้เพราะถือว่าเป็นเรื่องที่มีความละเอียดอ่อนต่อพี่น้องประชาชนเรามากนะครับครับแล้วเรื่องนี้มีอัตราโทษสูงนะครับก็ต้องบอกว่าการใช้สิทธิ์ในทางการเมืองเนี่ยนะครับก็ตามรัฐธรรมนูญก็ทำได้แต่อย่ากระทบสิทธิผู้อื่นนะครับเรื่องนี้เราคงไม่ยอมให้ทำแบบนี้ครับเอาละค่ะเดี๋ยวดูตอนบ่ายอาจจะมีการอัปเดตขึ้นมานะคะบ๊ายบายบ๊ายบายก็คงจะมีข่าวใหญ่นะคุณธนกฤษบ๊ายบายก็คงจะมีข่าวใหญ่ครับใช่ครับเรื่องบ่ายครับจะมีข่าวเอาละครับขอบคุณนะคะท่านเลขาขอบคุณครับได้ครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะท่านเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะคะว่าที่ร้อยตีธนกฤษจิตอารีรัตน์ค่ะเราทำหน้าที่ซักขยายจนกระทั่งต่อชิซอได้แล้วนี่พอเห็นภาพได้แล้วแต่ว่าบ่ายเนี่ยเดี๋ยวถ้ามันมีตัวคนจะชัดขึ้นนะออกหมายจับมันมีชื่อนี่เราต่อชิซอขนาดนี้นะแล้วยังเดาชื่อไม่ออกก็แย่แล้วนะเคลื่อนไหวชุมนุมบ่อยๆเป็นคุณแม่ของนักร้องไม่ถึงไม่ถึงคุณลูกคุณลูกไงก็แบบออกเคลื่อนไหวการชุมนุมบ่อยๆไงอ่ะเดี๋ยวรอติดตามแล้วกันจะทำไปทำไมมันทำไปด้วยแรงอารมณ์แล้วการต่อสู้ทางความคิดนะของภาคประชาชนนะถ้าใช้อารมณ์เป็นตัวนำทางนะผมว่ามันลงนรกเท่านั้นแหละมันมีแต่จะแพ้กับแพ้ค่ะผมพูดอย่างนี้ทัวร์จะลงก็ลงการต่อสู้ทางความคิดถ้าคุณใช้อารมณ์นำทางเมื่อไหร่คุณแพ้เมื่อนั้นและไม่ใช่แพ้เฉพาะตัวคุณนะมันจะทำให้ขบวนการทั้งขบวนการแพ้ด้วยใช่การเคลื่อนไหวต่างๆสูญเปล่าเลยนะถ้าเกิดนำไปสู่จุดนั้นนะคะอุตสาห์ขับเคลื่อนมาถึงขนาดนี้ใช่มีอะไรต่อคะจากประเด็นนี้พอละมีคนก็คอมเมนต์มาเยอะก็เดี๋ยวรอบ่ายๆแล้วกันน่าจะชัดเจนมากๆมีบางคนบอกว่ามือสมัครเล่นใช้รถมาเผาหากใช้รถจักรยานยนต์ถอดทะเบียนติดสติ๊กเกอร์จะง่ายกว่าพอเหอะพอเหอะพี่สีหรือเปล่านักร้องไม่ใช่นั่นเขานักร้องเรียนเขาเป็นขาประจำร้องเรียนพี่สีสีสุวรรณเขาเป็นนักร้องเขาไม่ใช่นักร้องเพลงเขาเป็นนักร้องเรียน
นักร้องเนี่ยมันมีหลายระดับคือพี่ศรีนั่นเป็นนักร้องระดับโอเปร่าใช่ค่ะเป็นนักร้องวงเล็บเรียนแกไปอยู่ดาวอังคารแล้วแกร้องได้ทุกเรื่องแกร้องได้ทุกเรื่องแกร้องได้ทุกเรื่องแต่แกมีความรู้กฎหมายอ่ะโอเคยกให้แกร้องได้ทุกเรื่องผมยังหวาดเสียววันไหนหมาแก่เผลอผายลมต่อหน้าแกเนี่ยจะถูกโดนนะพี่ศรีจะร้องเหมือนกันนะไม่ได้ร้องอย่างเดียวฟ้องด้วยเดี๋ยวคุณศรีสวรรค์จันยาพอรักนะผมจึงหยอกไม่รักผมไม่กล้าหยอกกลัวโดนเตะอ่ะพอละอ่ะ